ที่เรื่องที่หลายคนบอกว่าโอ้โหมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะนะครับแม่พาลูกสาวร้องเพจสายใหม่ต้องรอดครับหลังลูกสาวถูกอดีตแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายเอามีดปังตอเนี่ยฟันยับเลยทีเดียวทั้งหูขาดแล้วก็กะโหลกแตกด้วยโหดมากอ่ะนี่ครับแม่มะลิซ้อนนะครับพาน้องเอลูกสาวอายุ17นะครับมาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับหลังลูกสาวถูกอดีตแฟนหนุ่มอายุ19ทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสคือน้องเอบอกว่าแม่น้องพักอยู่ที่ระยองครับก็ส่งน้องมาเรียนปวช.ปี1ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีระหว่างนั้นน้องได้คบหากับแฟนหนุ่มนะครับที่เป็นนักศึกษาปวส.ปี2โดยที่แม่ไม่รู้มาก่อนก่อนหน้าวันเกิดเหตุครับน้องเอเล่าให้ฟังบอกว่าน้องจับได้ว่าแฟนหนุ่มมีผู้หญิงคนอื่นก็เลยขอเลิกแต่ฝ่ายชายไม่ยอมตามง้อแล้วก็ตามราวีอยู่ตลอดแถมข่มขู่อีกด้วยนะครับจนกระทั่งวันเกิดเหตุก็คือวันที่3พฤษภาคมขณะที่น้องนอนเล่นอยู่หน้าบ้านปรากฏว่าตัวแฟนหนุ่มนำโทรศัพท์มือถือของน้องไปดูแชทแล้วก็เห็นแชทที่น้องพูดคุยกับเพื่อนเหมือนโวยวายหาว่าน้องมีคนอื่นก่อนที่ฝ่ายชายจะเดินเข้าไปในครัวครับหยิบมีดปังตอตรงมาหาน้องแล้วถามบอกว่ายืนยันว่าจะเลิกกันใช่ไหมพอน้องตอบว่าใช่จะเลิกฝ่ายชายลงไม้ลงมือครับเอามีดปังตอฟันเข้าที่หน้าผากน้องทันทีน้องพยายามจะวิ่งหนีครับแต่ถูกดึงไว้แล้วก็ถูกกระหน่ำฟันที่หัวอีก5ครั้งด้วยกันโอ้โหอาการของน้องอ่วมเหลือเกินครับนี่คือบาดแผลบางส่วนที่เห็นนะคุณผู้ชมครับก็คือน้องเอเส้นเอ็นมือขาดนิ้วก้อยข้างขวาขาดเลือดข้างในสมองกะโหลกแตกหูขาดทั้งสองข้างเลยนะครับแต่หมอเย็บหูแล้วก็นิ้วมือคืนมาได้ไปฟังเสียงน้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงครับเขาก็เดินถือมีดแล้วตรงมาหาหนูเลยแล้วก็ถามว่าหนูจะเอาแบบนี้ใช่ไหมก็คือจะเลิกกับเขาใช่ไหมหนูก็ตอบไปว่าใช่เขาก็ลงมือฟันเลยค่ะเข้าที่หน้าผากเป็นแผลแรกสับหัวเลยใช่ค่ะแล้วก็หนูก็พยายามจะวิ่งอะค่ะแต่ว่าโดนเขาดึงไว้แล้วเขาก็กระหน่ำรัวที่หัวประมาณ5รอบได้แล้วคือตัวหนูใหญ่กว่าค่ะหนูก็พยายามใช้แรงตัวเองผลักออกมาแต่ว่าเขาก็ดึงหนูไว้อยู่แล้วก็ไปอีกจุดนึงเขาก็ยังไม่หยุดฟันนะคะเขาก็ฟันต่อแล้วหนูก็ได้เอาแขนนะคะรับคนเล็กไว้คนที่เคยรักกันนะฮะโอ้โหทำกันได้ขนาดนี้เลยนะนี่หูขาดแต่ยังพอต่อได้นะครับคือสองข้างเลยนะกะโหลกแตกหน้าผากนี่เห็นไหมครับรอยเย็บเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะฮะแม่น้องเอบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจคุมตัวฝ่ายชายไปแล้วนะครับแต่นอกจากข้อหาพยายามฆ่าแล้วแม่อยากแจ้งข้อหาคดีพรากผู้เยาว์เพิ่มด้วยแต่ตำรวจมาแจ้งกับแม่ครับบอกว่าที่แม่พูดบอกว่าจะแจ้งคดีพรากผู้เยาว์แม่รู้หรือเปล่าว่ามาตราอะไรถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องแจ้งแค่คดีพยายามฆ่าก็หนักแล้วคุณแม่จะไปเอาคดีกับทางผู้ชายคนนั้นอีกทำไมไอ้คดีพรากผู้เยาว์ที่ว่านี้แต่สิ่งที่ทำให้แม่ติดใจครับก็คือครอบครัวฝ่ายชายหลังจากเกิดเรื่องไม่เคยเยียวยาเลยตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันแม้แต่มาเยี่ยมสักครั้งหรือว่าโทรมาหาก็ยังไม่เคยเลยคือแม่บอกว่าอยากให้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าทุกวันนี้แม่ทำงานรับจ้างรายวันต้องออกมาดูแลลูกแล้วก็กู้เงินมารักษาลูกด้วยค่ารักษาหมดไปรวมๆ 20,000 บาทแล้วนะครับคือแต่ก่อนหน้านี้แม่ก็จ่ายไปแล้ว 50,000 ด้วยซ้ำที่มาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยอยากให้ช่วยคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาวแล้วก็แม่ด้วยครับตำรวจเขาพูดออกมาว่าแม่ไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องการเสียหายกับผู้ก่อเหตุค่ะทำไมอะครับทำไมไม่มีสิทธิ์ไม่รู้เขาบอกว่าพ่อแม่ของเขาไม่รู้เห็นด้วยเขาก็เลยบอกว่าแม่ไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลแม่ก็เลยถามมาแล้วค่ารักษาพยาบาลน้องอ่ะต้องให้แม่ไปหากู้นี่ยืมสินมาแล้วตำรวจเขาไม่ประสานอะไรให้แม่เลยค่ะแล้ววันที่แม่ไปแกล้งคดีพรากผู้เยาว์เพิ่มเขาก็บอกว่าแม่ไม่รู้มาตราว่าจะแกล้งข้อหามาตราไหนเนี่ยคือในมุมของแม่เองเนี่ยบอกว่าไอ้คดีพยายามฆ่าเนี่ยมันก็หนึ่งในคดีหนึ่งที่ต้องแจ้งแต่คดีพรากผู้เยาว์แม่ก็อยากให้ดำเนินคดีด้วยแต่วันนั้นตำรวจบอกว่าเอาแค่พยายามฆ่าก็พอคุณแม่นะคุณเอกภพบอกว่า
ได้ประสานไปที่พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีให้ช่วยดูเรื่องของข้อหาแล้วนะครับแล้วก็ทีมงานได้พาผู้เสียหายไปกระทรวงยุติธรรมเพราะว่าจะต้องมีเรื่องเงินชดเชยเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมด้วยในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับต่อมาครับนักข่าวได้ติดต่อไปที่ตำรวจสภ.ศรีราชาปรากฏว่าเหมือนตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มให้แล้วนะค่ะเดิมทีก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าไปแล้วแล้วสิ่งที่แม่อยากได้ก็คืออยากให้ตำรวจแจ้งข้อหาคดีพรากผู้เยาว์ตำรวจแจ้งให้แล้วนะครับอู๋ถ้าไม่เป็นข่าวเนี่ยยังไม่รู้นะว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมให้หรือเปล่านะเนี่ยค่ะถ้าไม่มีคนกลางประสานให้อ่ะก็จะไม่ทำแบบนี้หรอหรือยังไงงงเหมือนกันแปลกนะคะไม่ได้อยากดิสเครดิตเจ้าหน้าที่นะคะแต่ส่วนใหญ่ออกมาก็ต้องแบบมีคนกลางที่เป็นคนดังมาประสานให้ตลอดเลยอ่ะนะคะอ่ะ